ยกเป็นหมู่คณะตั้งแต่นะครับใช่ไหมใช่นะเราคิดหลักคิดก็มีแค่นี้เรื่องคนไหนอยู่คนเดียวได้โลกไปได้จะโดนนะครอบครัวหนึ่งก็อยู่ไม่ได้นะทุกวันเนี่ยเอาวะเอาถ้าแน่จริงหอบไปเลยครอบครัวหนึ่งอยู่ในกอไหนก็ได้เชิญเถอะไปทั้งครอบครัวเนี่ยกี่โลก็ว่าไปอยู่ได้ไหมไม่มีทางอันตรายด้วยเข้าใจหลักพื้นฐานที่อยู่ด้วยกันในสังคมโลกใช่ไหมอย่ามาแบ่งกันนี่ใช่ว่ามนุษย์ร่วมกันต่อไปความเชื่อมันจะหายนี่ไปหมดนะความเชื่อมันจะหายความเชื่อโดยเฉพาะยิ่งความเชื่อนะทางด้านศาสนานะครับขออนุญาตก็แล้วกันนะทุกศาสนาจะหายไปหมดมันสู้ความจริงในฝั่งวิทยาศาสตร์ไม่ได้โอเคไหมแต่ความจริงในฝั่งวิทยาศาสตร์ก็รู้ไม่แจ้งเห็นไม่จริงก็เลยต้องอาศัยพุทธศาสตร์มาอธิบายนะครับลุงครับจึงจะเมื่อสักครู่นี้เห็นคือผู้ที่เดินทางเข้ามาคุณลุงช่วยเหลือก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งเป็นคำถามในคราวเดียวกันว่าตั้งแต่ต้นกลางปลายนะครับผมจับประเด็นได้ก็คือกลุ่มอาการของจิตเวชนะครับนั่นคืออันที่หนึ่งมันคืออะไรที่เขาว่านะฮะอันที่สองก็คือว่าลุงพูดถึงเรื่องของการใช้ยาของกลุ่มจิตเวชนะครับสามการใช้สองมือเปล่าของลุงงอกนะฮะรวมไปจนถึงขอตั้งคำถามอีกอันนึงก็คือว่าความเป็นปกติของเราที่เราควรจะรู้คือถ้าหากว่าเราไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นจิตเวชว่าแล้วปกติมันคืออะไรนะครับอันต่อมาก็คือคุณลุงบอกว่าทั้งหมดนี้ต้องให้เวลาในการที่จะให้ธรรมชาติถักทอตัวมันเองด้วยสุดท้ายคุณลุงก็ไปจบที่งับอากาศอยากให้คุณลุงช่วยตอบคำถาม 5-6 ข้อนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าน่าเห็นใจจริงๆกับผู้คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของตัวเราเองแล้วก็ไม่เข้าใจในเรื่องราวของสิ่งที่อยู่นอกตัวเราว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรลุงก็พยายามบอกว่าตัวเราคือธรรมชาตินะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดก็ถือว่าเป็นธรรมชาติทีนี้จะคำว่าธรรมชาติคำเดียวโดยภาษาแล้วก็รายละเอียดของธรรมชาติมันคืออะไรทั่วๆไปถ้าพูดผ่านเป็นวิทยาศาสตร์คือสสารประกอบไปด้วยของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊าซก็มี3สถานะแล้วแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของพลังงานนี่พูดผ่านทางด้านวิทยาศาสตร์ที่บอกธรรมชาติของแข็งของเหลวก๊าซกับพลังงานแต่พอเรามาฝังทางพุทธศาสตร์ก็คือดินคือของแข็งน้ำคือของเหลวอากาศที่เราหายใจคือก๊าซแล้วก็พลังงานที่ทำให้ตัวเองขับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ก็คือพลังงานมันก็เข้ากันได้นะแต่ทำไมว่าเราจึงไม่รู้จักตรงนี้เพราะอะไรหรอกมีอะไรมาบดมาบังเอาเถอะมันก็มีมนุษย์กลุ่มที่เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจเขารู้เขาเรียนมามีตระหนักตำรามีครูบาอาจารย์สั่งสอนมีเซอร์ติฟิเคทรองรับรับรองมีปริญญาบัตรรองรับรับรองแล้วก็มีตำแหน่งฐานะหน้าที่ชำนาญเชี่ยวชาญและช่ำชองมียศถาบรรดาศักดิ์ประกอบกันมันก็มีความน่าเชื่อถือในรูปแบบของการศึกษาเรียนรู้ของทั้งโลกเอาก็ยกย่องไปทีนี้พอเวลามีปัญหามนุษย์เกิดขึ้นมาในคนคนหนึ่งอย่างเมื่อเช้าที่บอกว่ามีผู้คนสองคนสุภาพบุรุษหนึ่งสตรีหนึ่งขึ้นมาถึงก็มาบอกกระลุงว่าผู้ชายคนนี้ไม่รู้ชื่ออะไรก็แล้วกันนะ
บอกว่าเป็นโรคจิตเวทไอ้ลูกก็พยายามจะหาคำจำกัดความจิตเวทมันคืออะไรทั่วๆไปก็คือโรคเพี้ยนโรคบ้าๆบอๆประมาณนั้นครับโรคที่มันไม่เหมือนวินโยชนทั่วๆไปในการดำรงชีวิตดำรงตนเป็นมนุษย์มันไม่เหมือนใครทีนี้พอเวลาถามจอบไปจำมาคำว่าไม่เหมือนใครพอจะจับความได้เขาก็ไม่ใช่เป็นคนดุเด็ดทะเลาะวิวาทกับใครแต่อายุ40กว่าแล้วถามว่าผมถามว่าได้มีการศึกษาเรียนรู้ระดับไหนก็บอกสถาปัตย์โอ้ไม่ธรรมดานะคนเรียนสถาปัตย์ได้ธรรมดานะต้องเป็นคนมีจินตนาการอย่างเลิศนะฮะจึงจะทำงานเป็นสถาปัตย์ได้เพราะว่ามันต้องมีความคิดเริ่มต้องมีศิลปะต้องมีหลักวิชาการวิชาเลขาคณิตต้องเก่งจึงจะมาขับเคลื่อนด้วยว่าเรียนภาษาสถาปัตย์ออกแบบนู่นนี่นั่นได้ทุกวันนี้ก็มีแอปใช่ไหมฟอโต้ช็อปง่ายจะตายไปคนในที่โอ้ยมันลดแรงงานไปเยอะแยะฟอโต้ช็อปนะเอาละก็คือสิ่งนั้นไปมาครับว่าจิตวิทยาที่ว่าเนี่ยคืออายุ40กว่าแล้วถามว่าประกอบอาชีพอะไรไม่เคยประกอบอาชีพเลยเรียนหนังสือเนี่ยอย่างนี้ก็แค่นี้แล้วก็บอกว่ามันไม่เหมือนใครทั่วไปพอเวลาไปหาแพทย์หาหมอก็บอกว่าฝันบอกเป็นโรคจิตเวทไอ้รู้ว่าเกาหัวอย่างเดียวเลยอ่ะก็เลยถามเข้าสู่ส่วนตัวว่าเอางี้ดีกว่าร่างกายเดี๋ยวนี้เวลานี้นะมีอะไรบ้างที่จะให้ลุงช่วยเอาปวดหัวถามว่าปวดหัวมาว่าอะไรมันไม่ทำอะไรทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคิดอะไรนิดหน่อยเช่นท่องสูตรคูณนี่ก็ปวดหัวแล้วคิดบวกลบคูณหารหน่อยนี่ก็ปวดหัวแล้วมันก็น่าเห็นใจนะพอเวลามีความคิดนู่นนี่นั่นปวดหัวสิอะไรงั้นจะแก้การปวดหัวว่าแล้วก็สองมือเปล่าไม่เกินสี่ห้านาทีก็หายปวด 100% ด้วยปวดมากี่ปีแล้วเป็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไหนเรียนจบมาอายุ45ก็แปลว่าตั้งแต่เริ่มแต่งเนื้อหนุ่มตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายอะไรทำนองนี้นะครับในนี้ไม่เห็นบอกมาอ๋อเป็นมาแล้วกี่เดือนกี่ปีแล้วอายุทั้งเองครับเอาเป็นว่านะบางทีมาถึงดูหมอก็สองมือเปล่าก็ทำให้หาย 100% ได้ผมคิดว่านี่โอเคมาเป็นฉะนั้นก็ต้องเมื่อช่วยไม่ได้หายปวดหัว 100% ก็จะมีปวดหลังปวดเอวอีกถามว่าเป็นอะไรเป็นไตต่อไตก็ไตก็จัดการให้ทั้งหายปวดเอวก็แล้วเขาจะบอกว่าใจแต่เราบอกว่ามันปวดนะฮะปวดก็หายปวดแค่นั้นเองก็ทำได้ 100% ไปภายในไม่เกิน15นาทีได้บ้างทั้งหมดนอกนั้นก็มีเวลาคุยกันแบบอะไรสองมือเปล่าหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นพอวันนี้ได้แชร์ความเข้าใจหน่อยเดียวเองแล้วก็จะรู้ทันทีเลยว่ามันอยู่แค่นี้เองหรอกี่ปีมาแล้วพอเวลาความรวมออกมาแล้วนะบอกมานี่เราคือถ้าเราเข้าใจตัวธรรมชาติในหลักการคิดวิธีคิดของเราด้วยการดำเนินชีวิตของเราด้วยก็เลยหยิบยื่นธรรมชาติให้ทีนี้พอเวลากลับมาบอกว่าโครงข่ายที่มันถักทอในรูปแบบธรรมชาติมันคืออะไรไอ้โครงข่ายที่มันถักทอในรูปแบบธรรมชาติก็บอกตามตรงนะไม่ใช่เข้าใจง่ายหรอกเมื่อกี้ลุงบอกว่าร่างกายมนุษย์ถ้าเป็นสสารเนาะของแข็งของเหลวก๊าซแล้วก็พลังงานพลังงานตัวนี้คือพลังงานความร้อนนั่นแหละอย่าไปไกลถ้ากลุ่มพุทธศาสตร์ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมหรือธาตุไฟก็คือความร้อนอยู่ในครับเนี่ยทีนี้มันมีอยู่ว่าทำไมลุงไปช่วยได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมก็เพราะว่าลุงมันมีพลังงานตัวนึงที่มันซ่อนอยู่ในธาตุทั้งสี่ที่ว่าเนี่ย
สิ่งนั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ไอตัวพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ที่สองมือเปล่าตรงนี้นะครับมันจับปุ๊บมันบูรณาการให้ธาตุทั้งสี่ทำงานกันแบบบูรณาการสมประสานกันมันก็เลยฟลอร์ก็คือหายใจคล่องแล้วหายเจ็บปวดประมาณนั้นครับมันก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับใช่มันมีอยู่แค่นี้จริงๆแต่ความเข้าใจนะมันไม่ใช่เข้าใจง่ายๆแต่ว่าเถอะคนนี้จะเข้าใจง่ายคนนั้นต้องเอาร่างกายเข้ามาด้วยมาทดสอบนะปรับไปด้วยคิดไปด้วยพูดไปด้วยทำไปด้วยมันก็ผสมผสานสุดท้ายเขาก็ได้รับความเข้าใจในนี้เขาก็บันทึกไว้ว่าทางด้านร่างกายได้กี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกหลังจากที่สองมือเปล่าเรียบร้อยแล้วร่างกายได้ดีถึง 90% ส่วนทางด้านฝ่ายใจได้ 80% เพราะฉะนั้นพอเวลาไปทางหาแพทย์ก็บอกว่าเป็นเรื่องราวจิตเวชไปทีนี้คนที่ถูกระบุว่าเป็นบุคคลที่มีจิตเวชก็คือเพี้ยนเขาจะรู้สึกยังไงเจ้าของตัวร่างกายไอ้ตรงนี้แหละครับแล้วทำให้เขาหายไม่ได้ทีนี้เอาลุงก็ไม่สามารถตอบแทนคนอื่นได้นะครับแต่ลุงทำให้หายได้ก็อาการที่เขาว่าเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาสู่กระบวนการเขาว่าถักทอตรงนี้ถักทอเนี่ยฟังให้ดีนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ในการพิจารณาแล้วก็นำมาปฏิบัติให้มันสอดคล้องในรูปแบบของเป็นธรรมดาธรรมชาติที่จะพูดถึงต่อไปนี้ว่าเราอยู่กับธรรมชาติกินนอนแบบธรรมชาติเช่นอากาศเป็นธรรมชาติตัวอากาศเป็นยาวซะตรงนี้ก็มีคอนเซ็ปต์ไอเดียนึงที่บอกว่างับอากาศอย่าเพิ่งไปตรงนั้นแต่ให้รู้ว่าถ้าทั้งสี่มันจะเดินต่อไปได้มันก็ต้องบูรณาการทั้งหมดแต่ตัวแก่นแกนสำคัญของมันแก่นแกนสำคัญของมันคือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่ทุกคนมันมีอยู่แล้วอยู่ในตัวมันอยู่นี่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่ทุกคนทุกท่านทีนี้พอเรามาเจอทางฝั่งรู้ปุ๊บทั้งสองสีมันก็เชื่อมโยงกันผูกกันไปเลยเหมือนกับเอาเชือกมาผูกกันเลยครับดึงนี้ก็โยไปโยมามันก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ที่ทำให้ร่างกายได้ง่ายยิ่งขึ้นกลับมาอีกทีนึงนะว่าคำว่าธรรมชาติมันถักทอนนี่จินตนาการยังไงครับถ้าลุงจินตนาการก็ดูจินตนาการไปยังการสารแห่คนเขาสารแห่เขาเริ่มต้นก่อจอมแห่ออกมาก่อจอมแห่ออกมาเขามีแนวทางเขานะให้ดูไว้หรือถ้าหากว่าไม่ก่อจอมแห่แล้วไประบบของการสอนสารแห่ก็ต้องมานึกถึงแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาอะไรก็ว่ากันไปก็ไปทะเลาะกับแมวต่อเนี่ยการก่อตัวของแมงมุมมันจะเริ่มต้นมาจากจุดศูนย์กลางแมงมุมมันใช่อะไรใช้น้ำลายมันใช่ไหมถักทอมันก็โยงมันยังกิ่งไม้กิ่งโน้นกิ่งโน้นกิ่งโน้นทีมันก็มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแมงมุมที่มันจะก่อตาข่ายไว้เพื่อดักอาหารดักแมลงวันแมลงวีอะไรว่ามันบินผ่านมาติดแมงมุมก็ติดนะติดแมงมุมก็มาย่องกินเป็นอาหารด้วยสบายๆคำว่าถักทอตรงนี้มันเป็นให้นึกซื้อถึงว่าแมงมุมเวลามันจะเริ่มทำอะไรของมันมันจะทำกระตุกกระติกอะไรของมันมันจะก่อมาจากน้อยไปถึงใหญ่ๆมันก็เหมือนกับร่างแห่ตัวเดียวนะครับก็ในที่แห่งนี้ถ้าร่างกายของเราก็คือเป็นบูรณาการก็ว่าได้ธาตุดินน้ำลมและความร้อนนั่นเองนะครับนะสสารที่มีของแข็งของเหลวก๊าซแล้วก็ความร้อนตลอดหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยรูปแบบนี้แล้วก็ใช้ภาษาเข้ามาทดแทนคำว่าถักทอตามกรอบอ้างอิงของธรรมชาติเห็นไหมครับเห็นไหมกว่าจะเริ่มต้นชีวิตของท่านชีวิตของผมเวลามันเกิดมาตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาไอ้แค่ของสองสิ่งมาเจอกันสะเพิ่มกับไข่นั่นน่ะมันก็จะเริ่มถักทอของมันตามรูปแบบของธรรมชาติศึกษายากครับวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงจุดนี้แล้วครับยังไงก็ไปไม่ถึง
มันเป็นจุดที่วิทยาศาสตร์ศึกษาไม่ได้อะอันนี้เป็นเรื่องของมันเรื่องของพลังงานเนี่ยมันก่อตัวแบบเป็นพลังงานขึ้นมาพลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละทุกคนนะฮะที่เกิดมาเป็นตัวตนทุกคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดล้วนแต่เป็นสสารวัตถุเมื่อเวลาตีเป็นพลังงานแล้วก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ยแต่พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสิ่งนั้นทีนี้เพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์จึงมีบทบาทมากในการที่จะมาช่วยกันดูแลรักษาร่างกายไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายตามวัยตามหน้าที่ทำมาตลอดก็คือตรงนี้นะครับพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใช่คนที่ไม่เคยเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้คนที่ไม่เคยได้รับกับสิ่งเหล่านี้มันจะไม่รู้สึกรู้สาเพราะฉะนั้นการที่จะมารับรู้ร่างพลังงานบริสุทธิ์นั้นจะต้องใช้เทคนิคอันนี้คือการงับอากาศงับจริงๆงับอากาศก็เป็นอากัปกิริยางับเช่นลุงออกจะทำท่างับอากาศให้นึกถึงเราโยนอาหารให้หมากันแล้วกันนักการอากาศหมามันก็กระโดดงับปั๊บไม่ต้องใช้ปากนะเนี่ยนะก็คือให้อากาศมันเข้าสู่ทางปากมันมากๆหน่อยมันก้อนโตถ้าเขารู้จมูกมันน้อยมันเล็กเกินไปคนนี้ทำได้ก็ดีนะอย่างลุงนี่ทำได้สบายอยู่แล้วนะครับเข้าสองจมูกเท่าๆกันสูดเข้าไปลึกทางจมูกแล้วก็ก้านหนาๆอย่างเงี้ยหรือมันไม่พอใจทางจมูกปากเนี่ยดูดกันปื้ดเลยดูดปื้ดเข้าไปหยดมันเอาไว้อากับกิริยาชนิดว่านี้เรียกว่างับอากาศก็กลั้นมานานๆนั่นเองฉะนั้นอากาศเนี่ยในศูนย์กลางของอากาศคือถ้าบอกถ้าจะเรียกชื่อว่าออกซิเจนจะเรียกชื่อมันว่าไฮโดรเจนก็ได้จะเรียกชื่อมันว่าคาร์บอนกระดาษที่อยู่ในหน้าตากเรานี่นะครับใช่ไหมฮะมันเข้าไปทีนั่นก็เท่าไหร่ทั้งหมดมันจะเรียกว่าไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนจะเรียกชื่อ108เชิญแต่ศูนย์กลางของไฮโดรเจนศูนย์กลางของคาร์บอนศูนย์กลางของนิวเคลียสขอโทษศูนย์กลางของออกซิเจนในตัวนั้นมันเป็นนิวเคลียสเพราะฉะนั้นในการง่ายประการต้องกลั้นนานๆเพื่อให้นิวเคลียสมันแตกนั่นเองแล้วก็ได้รับพลังงานตรงนี้กลับมาเป็นพลังงานความร้อนจึงจะช่วยให้เราได้รู้สึกในการถักคอของอะไรของร่างกายเราเป็นในกรอบอ้างอิงของธรรมชาติได้อย่างลงตัวที่สุดทุกคนทำง่ายๆฮะไม่ต้องไปพิธีรีตรองอะไรเลยมันมาถึงยุคนี้แล้วครับยุคการที่จะรู้เข้าใจเรื่องของพลังงานซึ่งลุงหอกพยายามจะบอกว่าง่ายๆพูดกันตรงๆก็ได้ลุงออกไปคนที่ค้นพบพลังงานบริสุทธิ์พบที่ไหนพบอยู่ในตัวเราเนี่ยครับอยู่ในตัวเราทุกคนทุกท่านเนี่ยครับแปลว่าเมื่อค้นพบก็มาใช้งานได้รักษาตัวเองได้สบายมากลุงนี่สบายอยู่แล้วในการรักษาตัวยังขอก็ยังรักษาผู้อื่นได้ด้วยที่คนไปคนมาที่นี่เพราะฉะนั้นจึงอยากจะนำเสนอกับท่านอยู่หน้าจอที่เราก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้เอาไว้ณวันนี้ไม่ว่าชาวโลกจะบอกว่าโรคอะไรก็ตามทีเอาตัวที่ล่าสุดฮอตฮิตที่สุดก็คือไวรัสโคโรนากันเวลาเนี่ยพอเรามีพลังตรงนี้ขึ้นมาอยู่กับตัวเองมันจะป้องกันไวรัสโคโรนาไม่ให้มาแต่เนี้ยต้องตัวเราได้แน่นอนนะครับลุงออกได้ 100% นะบอกเห็นไหมทีนี้ใครอยากจะป้องกันตัวเองก็ต้องมาใช้หลักการในการรับรู้เรียนรู้จากบ้านเราในทีวีเนี่ยครับนะโดยคณะทำงานจะเป็นงับอากาศโดยไตเติ้ลแมนก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะก็บอกกันเล็กน้อยช่องน้อยแล้วนำมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์ใช่ไหมทำไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยประกอบอาชีพไปตามปกติไม่ต้องไปนะมีเวลาก็เจอกัน2 ทุ่มเฟสไลท์ลุงออกสุขภาพอนาคตหรือภาษาอังกฤษก็ลุงออกเพียวเอนเนอร์จีใช่ไหมครับมันก็มีแทนของเฟซของ YouTube ก็สามารถที่จะรู้กันก็ติดตามไปเรื่อยๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมาถึงยุคของมันยุคของมันคือยุคของทุกคนจะต้องพึ่งพาตัวเองแล้วนะในเรื่องของการรักษาตัวเองอาศัยคนอื่นก็อาศัยกันมาเยอะมากแล้วนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่บ้านเมืองมาตั้งกี่ปีมาแล้วตั้งแต่วิทยาศาสตร์การแพทย์องค์ความรู้ฝั่งตะวันตกหลั่งไหลมาอยู่บ้านเรานี่ตั้งแต่อายุของโรงพยาบาลศิริราชกันแล้วตั้งแต่เริ่มตีเสาเข็มกี่ปีใช่ไหมไม่น้อยกว่า120 ปีก็แล้วกัน
ทุกวันนี้เป็นยังไงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บยิ่งมีมากขึ้นเยอะแยะเราไม่อยู่งั้นกลับมาเถอะครับมาดูแลเข้าใจตัวเองให้ไม่รู้ให้เข้าใจตัวเองตัวเราเองเกิดมาโดยกรอบอ้างอิงของธรรมชาตินะครับแล้วก็เข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติรักษาธรรมชาติอย่างที่พยายามทำอยู่เวลานี้นะครับใช่นะเพราะฉะนั้นรวมความแล้วสองคนสุภาพบุรุษสตรีที่ผ่านไปแล้วก็กลับไปเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าได้รับสิ่งที่ลุงมอบให้ทั้งหมดก็กลับไปก่อนจากกันถามว่าเมื่อไหร่จะมาอีกทีนึงผมบอกว่าอยู่ที่ผู้กินต้องการอะไรก็บอกมาถ้าหากว่ายังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นความพอใจความสุขอยู่ที่ความพอใจจะให้ผมนัดใครต่อใครเหมือนกับทางนายแพทย์ที่มานัดเนี่ยคนไข้ผมไม่ใช่หมอผมไม่ทำอยู่แล้วนะครับใช่ไหมฮะอยากจะให้ช่วยกับมารู้ไปที่ไปที่มากันอยู่แล้วทำนองนี้นะครับมันไม่ต้องจะมีอะไรมากมายเลยสิ่งต่างๆอันนี้ก็ถือว่ามันเกื้อกูลกันได้โดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์แล้วทุกวันไม่ต้องไปอะไรเรื่องมากกว่านั้นขอให้เข้าใจในสิ่งที่ลุงงอกสื่อสารตรงนี้ให้ได้นะก็สรุปก็ได้ว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจหนึ่งในนั้นจุดสำคัญคือการงับอากาศในเบื้องต้นครับแล้วจะรู้ในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดธาตุดินน้ำลมไฟสสารของแข็งของเหลวก๊าซและความควันมันจะบูรณาการมันจะมารักษาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดครับหวังว่าคงจะเอานำมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนาะพอไหมผมว่าพอนะถ้าพอก็เอวังก็มีเท่านี้เนาะสาธุอามินอเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม